สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการมาดามลูลูกระเทยดูดวงนะคะนี่ที่ฉันพูดเนี่ยเพราะว่าฉันพูดตามใจเฮียโอ้นเขานะอ๋อรีเควสต์มาเขาอยากให้พูดมากเลยแบบมาดามลูลูกระเทยดูดวงพูดไปเลยถามว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนรายการสักทีก็เลยดูดวงอยากได้กระเทยมากขนาดนั้นจริงๆก็จัดไปวางเลยมันจะได้เป็นชื่อจำไงจำเออจำมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมาะนะเหมาะที่จะตั้งกับเทปนี้เพราะว่าเราเต็มมากเพราะเรากระเทยมากกระเทยมากหลังจากเราถ่ายเสร็จฉันก็จะแบบว่าไปคาบาเร่โชว์ต่อจะลงภูเก็ตโลดเอชทีอ่ะได้ยังไงเทปนี้ทำไมถึงเต็มอะไรกันขนาดนี้มันมีธีมค่ะคราวที่แล้วเราไปธีมชุดนอนกันไปไงวันนี้เราจะมาในธีมธีมเลยวะเอาธีมแม่เรามีธีมไหมเรามีชื่อแฟชั่นแบบว่าเขาต้องการให้เป็นอะไรนะเดอะวาวไทยลาวเทปนี้ก็ยังมีกิจกรรมมาเล่นเหมือนเดิมมีของรางวัลมาแจกกันอีกแล้วแต่กิจกรรมยังไม่บอกนะว่าเป็นอะไรต้องรอติดตามอีกเช่นกันใช่แต่ครั้งนี้ให้ดูของรางวัลก่อนดีกว่าเป็นน้ำจิ้มนะหลังความว่าค่ะเอาวัดค่ะดีดนิ้วก่อนปึ๊บมาแล้ว มาแล้วมันมาแล้วของรางวัลมาค่ะละคราวนี้ไม่ต้องโฮโลแกรมล้ำๆแล้วล่ะของรางวัลนะคะอันนี้คือเป็นกล่องของขวัญมาแบบเป็นในรูปลักษณ์กล่องของขวัญเลยใครอยากได้ก็ต้องมาเล่นกิจกรรมในตอนท้ายแต่อย่าเพิ่งสคิปไปเพราะเรายังไม่บอกตอนนี้ว่ากิจกรรมคืออะไรเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์ดูกันก่อนแค่ดูไหมว่าข้างในยังไม่บอกเอ้ายังไม่บอกยี่ห้อด้วยว่ายี่ห้ออะไรต้องอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแต่จริงๆว่าแพ็คเกจจิ้งแค่เห็นก็แบบว่าสวยมากนะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นปักแรกของเดือนธันวาคมแล้วจะสิ้นปีแล้วเนาะเร็วมากเลยอ่ะ1ถึง15ธันวาคมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างราศีไหนจะเป็นยังไงบ้างติดตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ราศีเมษก่อนเลยนะคะค่ะราศีเมษนะคะเรื่องการงานคนรับข้างจะคอยผลักดันหรือเป็นแรงสนับสนุนให้คุณได้ทำในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้หรือผลักดันให้คุณเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาซึ่งถือว่าเป็นผลดีนะเพราะว่ามาดามอยากให้คุณมองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโอกาสหรือเป็นเวทีที่คุณจะแสดงความสามารถและศักยภาพของตัวเองส่วนเรื่องการเงินรายรับหรือรายได้พิเศษรวมถึงเงินจากลูกหนี้ที่คุณคาดว่าจะได้ในช่วงนี้อาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปอ้าวเราดียังไงอะคะเป็นการหลอกล่อค่ะอะไรวะก็ดีสำหรับลูกหนี้ดีสำหรับนายจ้างแต่ไม่ดีสำหรับชาวราศีเมษหรอกเลื่อนออกไปมีปัญหาล่าช้าบางรายอาจได้เงินส่วนนี้ไม่ครบก็ได้ต้องคอยติดตามทวงถามไม่งั้นอาจพลาดหรือคัดเคลื่อนได้ค่ะต่อไปนะคะเรื่องความรักค่ะคนโสดคนไม่ควรหยุดคิดเรื่องรักๆใครๆทำไมคะเกิดอะไรขึ้นกับนางเพราะว่าฟังก่อนหยุดคิดเรื่องรักๆใครๆหรือมองหาคนข้างกายไปก่อนเพราะว่าหากคุณมีคนที่ชอบหรือคนที่คุณหมายตาไว้แล้วอ่ะเขาอาจจะตีตัวออกห่างหรือแสดงท่าทีที่เฉยๆเมื่อได้ทราบความรู้สึกที่แท้จริงของคุณฉะนั้นคุณควรเฉยๆอย่าเพิ่งผีผังรีบร้อนคุณเพื่อนราศีเมษของฉันอะตอนนี้ทุกคนกำลังแบบว่าเฮ้ร่วมมือกันเททุกคนที่อยู่รอบตัวเทหมดทำไมอ่ะก็จะตรงกับที่เธอบอกนะก็คือแบบว่าควรจะต้องแบบหยุดไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่แบบว่า stop ไม่รู้ลองทำไมกันเหมือนกันคนมีคู่ไหมคนมีคู่นะคะคนรักจะเจ็บป่วยสาเหตุเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือคู่ของใครมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องดูแลเขาให้ดีๆเพราะมีโอกาสที่โรคภัยจะกำเริบได้ก็ถือเป็นการเตือนกันไว้ก่อนใช่เป็นการ warning ครั้งที่หนึ่งต่อไปที่เคล็ดลับอีกทิคนะคะก็คือเรื่องบางเรื่องก็ควรปล่อยวางอย่าจริงจังหรือซีเรียสกับมันจนเกินไปหัดคิดนอกกรอบและปล่อยใจไปตามอารมณ์บ้างถ้าสิ่งที่คุณอยากทำมันไม่ขัดกับสิ่งที่เราทำแล้วก็ทำไปเถอะรวยเต็มที่เลยใช่สู้ค่ะโอเคมาดูของราศีเมษค่ะแรกเรื่องที่การแต่งหน้าก่อนสาวราศีเมษเนี่ยจะมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเองสูงโทนสีน้ำตาลสีส้มเนี่ยเหมาะกับลุคนี้มากๆฉะนั้นตากเขาไม่ต้องแดงมากเน้นธรรมชาติให้ดูมีสุขภาพดีก็พอหลายคนจะมองว่าอุ๊ยเมคอัพโนเมคอัพอารมณ์เดวิลแดดแวร์ปาด้าเป็นนางวิ่งตัวอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบสภาพอาจจะโซมอิดโรยมาทำงานก็ได้ค่ะแต่งตัวก็เหมือนกันเน้นความน่าเชื่อถือแต่ดูคล่องแคล่วคล่องตัวอาจเป็นเสื้อยืดหรือสายเดี่ยวสีขาวเรียบๆจับคู่กับชุดสูทหรือเสื้อคลุมเพื่อเสริมบุคลิกให้เข้าทีส่วนท่อนล่างอาจจะกางเกงขายาวหรือกระโปรงสั้นสีเดียวกับสูทก็ได้ก็ดูเป็นลุคที่เป็นผู้หญิงมั่นใจใช่แบบ working woman อะไรเงี้ย
่วนรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าคัชชูธรรมดาก็ได้เหมือนกันแต่ขอเน้นเรียบๆไม่ต้องสุดสาดสีที่แนะนำคือสีขาวครีมและสีพีชต่อไปที่ราศีพฤษภค่ะเป็นยังไงกันบ้างราศีพฤษภนะคะการงานใครที่ทำงานเป็นไกด์เป็นเซลล์หรือสายอาชีพที่ต้องเดินทางเนี่ยรวมถึงฝ่ายประสานงานติดต่อสื่อสารปักนี้คุณอาจจะอยู่ไม่ติดที่เท่าไหร่นักต้องไปนู่นมานี่อยู่บ่อยครั้งจะถ่ายตลอดเวลาใช่แต่มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะมันทำให้คุณก้าวหน้ามากขึ้นรวมถึงคนที่ทำธุรกิจก็เหมือนกันต้องรู้จักหาพาร์ทเนอร์ขยันโปรโมทสินค้าหรือโปรดักต์ของตนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นรวมถึงคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ด้วยถ้าสายงานคุณต้องออกไปข้างนอกบ่อยๆอย่างเช่นพิตตี้นางแบบนักแสดงช่างแต่งหน้าช่างผมเนี่ยก็จะดีส่วนเรื่องการเงินนะคะจะมีเกณฑ์ใช้สายยิบย่อยอยู่เสมอซึ่งอาจหมดไปกับการเดินทางค่ารถค่าลาการเจ็บป่วยหรือค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เข้ามาและหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นค่าจำเป็นที่จะต้องใช้โอเคมาที่ความรักค่ะคนโสดคนไม้นะคะยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีเขาจะมีคนเข้ามาให้ความสำคัญกับคุณมากมายแต่มาดามก็ขอย้ำเตือนเหมือนเดิมว่าให้คุณเลือกดีๆเพราะคนที่เข้ามาเนี้ยก็หวังเรื่องอย่างว่าเรื่องเงินเรื่องเสื่อมเสียเยอะเหมือนกันผลประโยชน์เตรียมดูดชะเต็มที่นะคนมีคู่นะคะเป็นช่วงที่คุณกับคนรักจะทวินหาซึ่งกันและกันและมีความต้องการในเรื่องเพศสรดค่อนข้างมากโอ้โหเฮียออนค่ะโอ๊ะปิดปากกันเลยทีเดียวต้องบอกก่อนนะคะแต่ใครที่อายุยังน้อยชาวราศีพฤษภคนไหนที่อายุยังน้อยให้ระวังเรื่องการชิงสุขก่อนถามเพราะว่าคุณกับคู่ของคุณอ่ะอาจจะเกิดเรื่องเสื่อมเสียได้รวมถึงการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์มันเป็นช่วงเวลาแบบกัดมันเลยกัดมันเลยเรามาดูเรื่องของทริคกันบ้างทริคนะคะพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่อโคจรหรือสถานเริงรมย์ต่างๆยิ่งเป็นสาวเป็นนางด้วยเนี่ยสถานที่รับตาหรืออยู่กับผู้สองต่อสองก็ต้องยิ่งระวังลุคแต่งหน้าของชาวราศีพฤษภควรจะเป็นสไตล์ไหนควรแต่งหน้าเบาๆขอลุคหวานๆปัดแก้มด้วยสีชมพูอ่อนๆให้ดูมีเลือดฝาดส่วนสีปากก็คือเน้นใช้ลิปมันเปลี่ยนสีจะดีกว่าไม่ควรชาดเน้นไม่ควรใช้ชูชาดเนาะใช่ไม่ควรใช้สีที่สุดชาดไม่ควรใช้ลิปกลอสให้ดูเหนื่อยหนาเพราะมันจะดูไม่ natural ก็คีปลุคเนเชอรัลนะคะใส่แบ๊วๆมันการแต่งกวาเนาะมาค่ะต่อมาเรื่องการแต่งตัวนะคะควรใส่เดรสสีหวานอาจจะเป็นคอปกคอบัวหรือคอลูกไม้คอระบายลูกไม้ก็ดูน่ารักดีให้อารมณ์แบบแบ๊วใสคาวาอี้เดสกะคาวาอี้เกิร์ลไปนี่บวกกับแขนตุ๊กตาหรือแขนระบายก็น่ารักสำหรับสาวราศีนี้เหมือนกันแต่สีที่ใส่ไม่ควรจะเป็นสีโทนพาสเทลนะควรจะเป็นสีเหลืองอ่อนสีน้ำตาลหรือสีเขียวหรือเขียวชิมาก็ได้เพราะว่ามันจะดูเป็นแบบให้อารมณ์เหมือนอยู่ทุ่งหญ้าธรรมชาติอะไรอย่างนี้เดินเล่นในทุ่งลำเด้อหรืออาจจะจับคู่กับกระโปรงระบายและรองเท้าผ้าใบน่ารักน่ารักสักคู่หนึ่งก็ใสๆไปเนาะคาวาอี้แบ๊วต่อกันที่ราศีเมถุนค่ะการงานเพราะความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังของคุณเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายให้ป่วยหรือไม่สบายร่างกายอาจจะสุดโทรมลงรวมถึงโรคเครียดไมเกรนด้วยถ้าคุณรู้ตัวว่าร่างกายของคุณเริ่มไม่ปกติก็ควรไปพบหรือปรึกษาแพทย์ก่อนเลยจะได้ไม่ส่งผลเสียในระยะยาวแต่การเงินเนี่ยจะดีตรงที่ว่ามีเกณฑ์ได้รับโชคจากต่างแดนว้าวอาจจะเกิดจากการเดินทางหรือสถานที่ที่คุณได้ไปเยี่ยมเยือนก็ได้ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเลยทั้งคนโสดแล้วก็ไม่โสดก็ได้โอกาสทะเลาะผิดใจกับเพศตรงข้ามและคนใกล้ตัวได้ซึ่งรวมถึงคนรักเช่นกันสาเหตุเกิดจากความหึงหวงการต้องจับผิดและไม่ไว้ใจกันส่วนทริคนะคะไม่จะบอกไงอะไรอ่ะพูดมาไม่จะบอกไงก็เห็นใจนึกถึงคือเหมือนมีแต่เรื่องแบบเยอะๆตั้งแต่เงินแล้วมาความรักอีกโอ้โหสู้มาดูทริคใช่ไหมมาดามีทริคแนะนำช่วยเหลือเทนชีฟังเจนนะลูกเทนชีไม่โดนหรอเทนชีไม่โดนเทนชีฟังเจนนะเทนชีฟังเจนนะลูกส่งสารไปถึงนางค่ะควรสวมใส่เสื้อผ้าไม่สวมใส่ค่ะมาดามสวมใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่เป็นสีทูโทนจะลดระดับความแปรปรวนทางสภาพจิตใจของคุณลงและจะก่อให้เกิดความสมดุลในตัวเองด้วยลุคแต่งหน้านะคะสำหรับชาวราศีเมถุนแต่งหน้าตามเทรนหรือแต่งแต้มเติมสีสันให้กับใบหน้าไปเลยเช่นอายไลเนอร์สีสดๆแก้มสีแดงๆหรือริมฝีปากสีจี๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยเปรี้ยวไปเลยไปเลย
่วนการแต่งตัวก็คือให้ใส่เสื้อแขนกุดเอวลอยลายขวางสีขาวตัดกับสีชมพูหรือฟ้าหรือส้มก็ได้โอ้โหสับคู่แมทช์ใช่โทนสีคือแบบเปรี้ยวจี๊ดเข็ดฟันค่ะอันเมื่อกี้ถึงไหนแล้วจับคู่กับกางเกงขาสั้นหรือขายาวรัดรูปให้ดูแบบว่าเปรี้ยวซ่าแซ่บเซ็กซี่ใช่แค่นี้ก็ลงตัวแล้วต่อที่ราศีกรกฎนะคะมาการงานก่อนงานก่อนเลยราศีกรกฎระมัดระวังความประพฤติของตนเองให้มากขึ้นทำไมคะเกิดอะไรขึ้นเพราะจะมีเรื่องเสียเสียเสียหายหายมีข่าวเมาส์ข่าวซุบซิบนินทาเกี่ยวกับตัวเราในเรื่องไม่ดีเช่นพฤติกรรมหรือเรื่องที่แบบคนเขาต้องคอยต้องตำหนิคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้ายสุดก็คือผู้หญิงเนี่ยให้ระวังอาจถูกลวนลามหรือถูกคุกคามทางเพศได้โอ้ยต่อที่เรื่องการเงินนะคะ ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะเพราะมีโอกาสสูญเสียไปเพราะความผิดพลาดของเราความไม่ระมัดระวังของคุณเองบางรายอาจให้คนนู้นคนนี้หยิบยืมไปแล้วก็มานั่งเสียดายภายหลังว่าคุณไม่ได้ให้มันยืมเลยอะไรเงี้ยก็อยู่ที่คุณอีกว่าจะวางแผนการเงินยังไงใช่แล้วก็เตือนด้วยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการเงินของราศีกรกฎไอ้เงินใต้โต๊ะเงินที่แบบประมาณว่าแบบจ่ายแบบไม่ดีแบบจ่ายตึงแบบหนึ่งเหมือนกับประมาณว่าแบบเป็นไปสินบนเขาอะสินบนเขาระวังนะคะเรื่องแสดงต่อกันที่เรื่องความรักนะคะคนโสดคนไม่อย่าเพิ่งเปิดใจให้ใครหากคุณรู้สึกว่าคนที่คุณกำลังคุยอยู่เนี่ยไม่ใช่คนที่คุณคาดหวังก็เทไปเลยเทไปเลยไม่ต้องไปปล่อยหัวใจให้กับอารมณ์เหงาส่วนคนมีคู่นะคะคนรักจะห่างเหินกับคุณไปสักพักอาจเพราะธุรกิจส่วนตัวหรือภาระงานที่เขาต้องทำบางครั้งอาจทำให้คุณรู้สึกคิดมากไม่ไว้วางใจมาต่อกันที่เรื่องเคล็ดลับนะคะก็คือให้หางานอดิเรกทำยามว่างเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดมากฟุ้งซ่านหรือไม่เช่นนั้นก็ออกไปท่องเที่ยวซื้อของช้อปปิ้งช่วยสมองได้ผ่อนคลายแต่งหน้าลุคแต่งหน้าแต่งตัวของชาวราศีกรกฎนะคะเป็นยังไงคะเริ่มที่กรกฎเริ่มที่แต่งหน้าก่อนสาวราศีนี้ส่วนใหญ่ชอบการแต่งหน้าที่เป็นแพทเทิร์นเช่นทาแป้งถึงคิ้วปัดแก้มทาปากศพโอ้ยนางแบบง่ายๆเนาะชิวๆคุ้นๆคุ้นๆจังเลยไม่ต้องเหมือนชีวิตกูทุกวันนี้ไม่ต้องมีอะไรมากมายแต่จริงๆแล้วอ่ะชาวราศีกรกฎไม่อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไรที่ดีมากกว่านั้นต้องแต่งหน้าเข้มเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้คุณแก่นะแต่มันจะทำให้คุณแบบดูโตขึ้นสะพรั่งมากขึ้นดึงความแซ่บของได้ออกมาเนาะใช่อะไรอย่างนั้นเปล่าบล็อกตาไปเลยค่ะด้วยอายแชโดว์สีม่วงน้ำตาลแดงแล้วตบด้วยไฮไลท์สีทองกีดตาก็เก๋เอาตามสไตล์ที่ชอบไปเลยจะให้ยาวถึงขมับแบบเอมมี่ไวท์เฮาส์ก็ได้ส่วนสีปากอ่ะก็ขอให้เป็นสีส้มสีแดงหรือแดงเข้มก็ได้ชิคอุ้ยฉูดฉาดแซ่บกันดีกันไปเลยบอกกันดีส่วนการแต่งตัวนะคะวินเทจคือสีที่ตอบโจทย์ของสาวกรกฎที่สุดเพราะว่าอารมณ์ของความขลังความเก่าต้องยกให้ราศีนี้ลองหาเดรสยาวสีแดงหรือสีดำมาใส่ดูคู่กับรองเท้าบูทสักคู่นึงแล้วหมวกปีกแบบปานามาหนึ่งใบก็ได้อารมณ์แบบโกธิกเบาๆอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นสาวฮิปปี้โบฮีเมียนปี70ก็ได้กุยใจสวยงามเดินไม่อยากไปเลยอ่ะใช่ไหมแบบอยากไปสวยสวยๆลองดูหน่อยจบไปแล้วกับสี่ราศีสี่ราศีแรกค่ะพักกันก่อนโอเคให้ไปหายใจหายคอเดินโน้ตบ้างแล้วกลับมาใหม่ช่วงหน้านะคะเจอกันค่ะโอเคค่ะกลับมาสู่รายการช่วงที่2อีกแล้วนะคะกันแล้วนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเรามาแล้วค่ะเรามาแล้วค่ะเรามากันแล้วตอนนี้อาจจะหลายคนอาจจะยูเซอร์อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมีต้นคริสต์มาสมานั่งข้างเราด้วยเฮ้ยเขียวแดง2คนนี้เป็นใครอะไรยังไงมาจริงๆแล้ว2คนนี้ก็คือน้องมุกกับน้องมิวนะคะเอาเรื่องที่ใกล้ดิฉันก่อนน้องมิวกันก่อนดีกว่าเป็นยังไงเป็นน้องมิวเป็นอีดิเตอร์เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ประจำซิสเตอร์คาเฟ่แล้วเป็นเมคอัพด้วยเราจะให้น้องพูดสิเราจะไปพูดแทนน้องหน่อยทำไมคะไม่เป็นไรถ้าเกิดคดีมาดามพูดหมดแล้วค่ะก็เป็นบอกเลยละกันบอกเลยอีกรอบนึงค่ะก็ชื่อมิวนะคะหรือว่ามีนามแฝงว่ามินนี่มิวค่ะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ได้รับอัพชีสแล้วก็เป็นอีดิเตอร์นะคะของซิสเตอร์คาเฟ่ค่ะก็ติดตามผลงานน้องเขาได้จริงๆทุกเทปอะทุกงานอะที่เห็นหน้าเราสวยๆกันเนี่ยก็ฝีมือนานะคะสวัสดีคนนึงอีกคนนึงค่ะว่าเลยถ้าชื่อมุกนะคะหรือว่ามุก CNK ค่ะ
บิวตี้บล็อกเกอร์ของซิต้าคาเฟ่นั่นเองค่ะใหม่ที่มาจอยกับเราอาจจะเห็นบ้างแล้วน้องมุกก็เคยไลฟ์ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการปล่อยเร็วนี้แน่นอนมาดูดวงกันต่อกลับมาที่ราศีสิงห์ราศีสิงห์แล้วโอ้ลืมไปว่าไม่ราศีแกนี่ว่าเราจะดีดาเราจะดีดาอามดูการงานค่ะเริ่มแล้วที่การงานนะคะการงานความรู้สึกเบื่อหน่ายเริ่มครอบงำตัวในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่โอ้ยมีความอินโอ้ยมีความอินโอ้ยน้ำตาไหลโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาอ่ะขึ้นมาตอนนี้คุณอาจเริ่มแสวงหาอนาคตที่ดีกว่าหรือสิ่งที่ดีกว่าแล้วแสวงหาหรือยังคะเป๊ะไหมคะมาดามพูดออกอากาศแบบนี้ฉันจะให้ทำไงต่อเขาก็รู้กันหมดเลยดีวะไม่ใช่แต่ถ้าจะให้ไปถึงจุดตรงนั้นได้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ตัวเองแล้วแหละว่าจะพยายามมากน้อยแค่ไหนการเงินมักเสียไปกับเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวและความสุขส่วนตัวในระยะสั้นๆแต่สำหรับคุณแล้วอ่ะอาจจะหมายถึงความคุ้มค่าก็ได้ถูกต้องต่อกันที่เรื่องความรักดีกว่าต่อเหรอซึ่งข้ามเรื่องเธอไปแล้วข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยยังไม่รักอีกเหรอเริ่มที่คนสดกันมาก่อนยังไงจะมีคนที่ผ่านการมีคู่มาแล้วหรือเคยมีครอบครัวมาแล้วมาให้ใกล้ชิดสนิทสนมหรือเขาอาจเป็นคนที่ช่ำชองเรื่องเหล่านี้ก็เป็นได้เรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้คือยังไงคะมาดามอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกว่าช่างร้อนฉ่าแต่เจออีกแล้วอ่ะมีความร้อนร้อนอีกแล้วคนมีชั่วโมงบินสูงใช่ไหมคะใช่ใช่ส่วนคนมีคู่นะคะมีโอกาสผิดใจกับคนรักสาเหตุเกิดจากความพอแต่ใจของคุณเองก็ไม่มีคู่ก็สดๆป้าก็สดๆป้าผิดใจกับใครหรอแล้ววันนั้นโอเคไม่เมาแล้วเดี๋ยวถามกันค่ะต่อกันที่เรื่องเคล็ดลับดีกว่าเอาเป็นว่าอย่าทำตามใจตนเองมากเกินไปหรือทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบควรรู้จักวางแผนระยะยาวและไต่ตองถึงผลดีผลเสียด้วยก่อนที่จะคิดทำอะไรลงไปนะคะคิดก่อนนะคะเซตคุณพี่ค่ะไม่ใช่ตัดสินใจอยู่ๆไปทำงานไม่ใช่ไปมาแล้วกลับมาแล้วป้ามาที่เรื่องลุคแต่งหน้าก่อนก็ถ้าเวลาที่เราแบบนึกถึงผู้หญิงราศีสิงห์นะคะยูก็จะนึกถึงผู้หญิงที่มาในลุคแบบนางพญาความมั่นนะคะก็สีที่จะใช้ในการแต่งหน้านะคะมีว่าควรจะเป็นสีทองไม่ก็สีส้มอาจจะปัดแก้มแบบสีส้มสีปากก็แบบนูดน้ำตาลส้มอะไรประมาณนี้แล้วนอกจากสีทองแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่สีทำให้ดูหรูหราได้บ้างไหมจริงๆก็พวกสีที่มีชิมเมอร์กลิตเตอร์แต่ว่ามิวคิดว่าควรจะเป็นสีที่แบบไม่ได้ฉูดฉาดมากอาจจะเป็นสีน้ำตาลที่ผสมชิมเมอร์ประกายทองอะไรประมาณนี้นะคะให้มีความประกายก็ใช้ได้ใช่หรือว่าสีเงินหรือว่าสีขาวที่แบบมีผสมชิมเมอร์ถ้าในส่วนของการแต่งตัวนะคะสาวราศีสิงห์นะคะเขาก็ไม่ค่อยจะเป็นคนที่ทำตัวเป็นจุดเด่นมากนักนะคะแต่ว่าไม่เหมือนกับพวกราศีพิจิกราศีธนูที่แบบจะมีความโดดเด่นแต่ว่าถึงแม้เขาจะไม่ชอบทำตัวเป็นโดดเด่นเนี่ยเขาก็ยังแบบว่ามีไม้ตายแบบจะมีสับเสน่ห์ในตัวเองของเขาเวลาคนมองว่าเฮ้ยมันโดนสะกดหนึ่งแพ้ค่ะว้าวการจะแย่งซีนใครหลายคนได้แต่ก่อนที่จะสวยนะคะเราขอขอบคุณร้านนะคะที่ให้การสนับสนุนพี่ข้าวนะคะ Dance to You ค่ะอยู่ที่แยกรัชดาลาดพร้าวนั่นเองค่ะไปง่ายมากขอบคุณมากนะคะชุดสวยมากขอบคุณค่ะต่อไปที่ราศีกันนะคะเรื่องการงานก่อนราศีกันการเดินทางบ่อยครั้งจะทำให้คุณรู้สึกแย่และรู้สึกไม่ดีแต่ขณะเดียวกันก็จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆคุณอาจจะสามารถเอาไปอะแดปกับอะไรก็ได้ที่คุณวางแผนไว้ในอนาคตเพียงแค่คุณมองข้ามความเหนื่อยล้าหรือน่าเบื่อหน่ายเหล่านั้นไปต่อกันที่เรื่องการเงินนะคะการเงินมีโอกาสถูกเบียดเบียนจากญาติโกโหติการอมดังได้งานหยิบยืมจ้างานหยิบยืมวันนี้จะโดนใครยืมนั่นน่ะสิถ้าคุณคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องให้ก็ต้องก็รู้จักปฏิเสธไปถ้าแบบคิดว่าเราจำเป็นต้องให้ด้วยหรอก็ปฏิเสธไปได้เลยมาต่อกันที่เรื่องความรักนะคะคนโสดคนไม่ต้องลดทิฐิและอีโก้ของตนเองลงถ้าไม่อยากจะนกจริงอยู่ที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตคุณโอเคแล้วไม่ต้องพึ่งพิงหรือแบบพึ่งพาใครแต่ถ้าคุณอดทนที่กับความเหงาไม่ได้หาคนคุยไปโทอะไรเงี้ยกุบเอาแบบพอกุบกิบให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจตรงโตไป
่วนคนมีคู่นะคะคนรักจะมอบหมายคุณดูแลเรื่องเงินเงินทองทองอ่านใจแล้วปล่อยให้คุณทำหน้าที่จัดสรรเรื่องการคลังไปเลยมันดีตรงนี้มันดีตรงนี้แหละมันดีตรงนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวบางรายอาจถึงกับให้คุณดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบเป็นของเขาเลยก็ได้เคล็ดลับนะคะก็คือยังคงแนะนำให้ปล่อยนกปล่อยปลาทำทานโดยการให้ชีวิตสัตว์เหล่านี้หากคุณรู้สึกว่าตนเองรู้สึกกดดันจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ก็ให้อธิษฐานขอให้ชีวิตของคุณมีอิสระมีความกล้าตัดสินใจมากขึ้นหรือมีโอกาสหลายๆด้านมากขึ้นต้องโอเคลุคแต่งหน้าของชาวราศีกันก็คือควรแต่งหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติเผยผิวให้ได้มากที่สุดไม่ต้องเน้นแบบใส่คาวาดี้เวสต์แบบราศีพฤษภแต่ก็ควรให้ดูผิวมีสุขภาพดีฉ่ำวาวดูมีออร่ามากกว่าอารมณ์แบบเมคอัพหนุ่มเมคอัพเนาะโชว์งานผิวไปเลยรัวๆเรื่องการแต่งตัวหน่อยนะก็คนทั่วไปมักจะมองว่าสาวราศีกันเนี่ยจะเป็นคนที่ดูเรียบง่ายใช้ชีวิตชิลๆไม่ชอบการปรุงแต่งใดๆแต่จริงๆแล้วอ่ะเธอติดหรูมากนะคะที่แนะนำเลยก็คือสำหรับชาวราศีกันนะคะชุดเดรสสีเรียบๆถ้ากลัวว่าจะเรียบเกินไปก็ขอให้มีลายเส้นนั่งก็ได้ไม่ต้องเน้นดีเทลเท่าไหร่ค่อยมาลงเน้นกับเครื่องประดับอย่างนาฬิกาสร้อยกำไลต่างหูก็พอมาต่อกันที่ราศีตุลค่ะราศีตุลเรื่องการงานนะคะก็คือเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะให้ความเข้มงวดกับคุณมากเป็นพิเศษจนบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกแบบอึดอัดเหมือนขาดอิสรภาพและทำให้คุณรู้สึกกดดันมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งรวมไปถึงผู้ที่รับงานฟรีแลนซ์และทำธุรกิจด้วยเหมือนกันเพราะต้องทำงานแข่งกับเวลาใช่การเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดีคุณเริ่มที่จะรู้จักบริหารและจัดการการเงินให้เป็นสัดเป็นส่วนบ้างแล้วซึ่งตรงนี้จะส่งผลดีให้กับทางการเงินของคุณให้มีเงินเก็บความรักนะคะคนโสดคนไม่อาจให้ความสำคัญกับเรื่องรักคักไข้ๆน้อยลงไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เปิดใจนะเพราะว่าถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้คุณก็พร้อมที่จะศึกษาดูใจอยู่แล้วมาต่อกันที่เรื่องคนมีคู่นะคะเริ่มวางแผนในอนาคตมากขึ้นคุณและคู่จะเริ่มวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบมากซึ่งคู่ไหนที่เริ่มทำแล้วเนี่ยก็ขอให้ทำต่อไปเพราะว่าเป็นผลดีวางแผนอนาคตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเคล็ดลับนะคะพยายามควบคุมอาหารลดน้ำหนักลงบ้างเพราะนอกจากความอ้วนแล้วโรคภัยอื่นๆก็จะตามมาเช่นกันซึ่งรวมไปถึงการตัดโอกาสที่สำคัญของในชีวิตของชาวราศีตุลด้วยมาที่ลูกแต่งหน้าแต่งตัวนะคะเริ่มแต่งหน้าเนี่ยของชาวราศีตุลก็คือเพียงแค่แต่งเติมสีสันเล็กๆน้อยๆก็พอเพราะไม่ว่าจะแต่งยังไงก็ออกมาดูดีดูสวยแต่จริงๆแล้วอ่ะสาวตุลน่ะมีปัญหาเรื่องทรงผมมากกว่าเพราะว่าชาวราศีตุลน่ะมักจะเป็นคนที่ผมบางผมน้อยทำทรงอะไรก็ไม่สวยตรงนี้มันจะเป็นปัญหาที่เราควรจะให้คำปรึกษาเขาอ่ะน้องมุกมีคำตอบช่วยได้นะคะก็คือสำหรับสาวผมบางนะคะมุกแนะนำถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะมัดผมตึงใช่ไหมคะก็อย่ามัดให้มันตึงมากจนเกินไปเพื่อนๆก็แบบว่ามีผมก่อนนะคะก่อนที่จะมัดนะคะแล้วก็ใช้แบบเหมือนดังโง่ไปซื้อมาค่ะเป็นฟองน้ำแบบกลมๆมันไม่กี่บาทค่ะแล้วก็แบบเตรียมลงไปแล้วก็ปุ๊บว่าฉันมีผมหนาแล้วอย่างเงี้ยดูมีวอลลุ่มขึ้นมาใช่ไหมดีแล้วถ้าสำหรับสาวๆนะคนไหนที่อยากแบบปล่อยผมมีรอนอะไรเงี้ยมุกก็เลยมุกอยากแนะนำให้เป็นแบบว่าไม่ต้องผมตรงมากนะเพราะผมตรงมันจะดูโป๊ะมันจะบอกเฮ้ยบางเออบางหน่อยมากเลยถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยเป็นแบบพี่อภิอย่างนี้ก็ได้ค่ะคือเป็นรอนแบบคล้ายๆแบบนี้ก็มีวอลลุ่มมีวอลลุ่มมีความหนามากขึ้นค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่การแต่งตัวของชาวราศีตุลถ้าในชีวิตประจำวันอะอยากไปเที่ยวหรือแบบอย่างออกไปข้างนอกอะไรเนี้ยก็เน้นการแต่งกายที่ดูทั้งคล่องแคล่วไม่ต้องโชว์สรีระมากจนเกินไปแนะนำให้ใช้สีหวานๆอย่างสีพาสเทลได้เพราะว่าชาวราศีตุลเขาเป็นคนที่องค์ประกอบเขาโอเคอยู่แล้วอะใช้สีหวานไปเลยเติมนิดแต่งหน่อยก็โอเคละอย่างแล้วถ้าไปเรียนหรือไปทำงานเนี่ยก็ขอเน้นชุดที่ดูสุภาพถูกกาลเทศะใส่ได้ทุกโอกาสอย่างเดรสคอปกแขนยาวหรือชุดสูทแบบผู้หญิงเพราะจะช่วยเสริมบุคลิกให้น่าเชื่อถือมากขึ้นและถ้าจะใส่กระโปรงเนี่ยก็ไม่ควรสั้นจนเกินไปรวมถึงสีก็ควรใช้สีที่ดูสุภาพอย่างสีขาวหรือสีเข้มเช่นดำกรมท่าแดงเข้มม่วงน้ำเงินน้ำตาลหรือเทาก็ได้ค่ะถ้าไปออกงานก็เน้นรวบผมเน้นใส่ชุดที่เปิดไหล่หรือให้เห็นช่วงคอลงไปจนถึงหน้าอกไม่ต้องเน้นหรือพยายามจะโชว์เซ็กซี่เพราะราศีนี้เขาสวยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะมาต่อกันที่ราศีพิจิกเฮ้ยกองทัพแมงป่องกองทัพแมงป่องเหรอวันนี้น้องมาเป็นขนนะจ๊ะจะแมงป่องจะนก
โอ้ยมาดูกันสนามเป่าหรือสนกมาดูกันมาลองที่การงานก่อนนะคะงานหนักกำลังเข้ามาค่ะราศีพิจิกคุณต้องจริงจังกับตนเองมากขึ้นกว่านี้อย่ามัวเอาแต่เล่นหรือทะเลทลายอยู่เพราะสิ่งที่จะเข้ามานั้นเป็นตัวชี้วัดอนาคตของคุณด้วยการเงินนะคะยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีมีเงินเก็บเงินถุงเงินถังเข้ามามีโชคลาภจากผลบุญที่คุณทำไว้ในอดีตบางคนโชคดีหน่อยครอบครัวมีฐานะคอยซัพพอร์ตคนโสดคนมากนะคะปักนี้จะแตกต่างจากปักที่แล้วอยู่มากยังไงคะยังไงเพราะครั้งก่อนมาดามเคยทำนายว่าจะรักนวลสงวนสิ่งเอาไว้เก็บให้คนที่ใช่เท่านั้นแต่ปักนี้ยังไงคะอ้าวแล้วเหรอแต่ละเลิกนี่ก็อีพีเพราะแบบประมาณว่าในเมื่อแบบประมาณว่ากูแบบกูสั่งสมองตัวแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาแล้วยังคะกูสวมนอเลยค่ะมาเลยค่ะแต่อารมณ์แบบคนลมเมืองมากลำยองอีพริ้งสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้แล้วหวานใช่หวานเสน่ห์อ่อยพูดใช้ชกไปเลยค่ะส่วนคนมีคู่นะคะก็อาจจะปล่อยตัวมากจนเกินไปอย่าไม่ควรนะคะหากไม่ดูแลรักษาตัวเองเนี่ยให้สมเหมือนแต่ก่อนระวังคนรักจะไปแสวงหาสิ่งอื่นที่สวยงามกว่าไม่ได้นะคะบางคนอาจจะไปแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าคู่ของคุณนะถ้าคุณไม่ทำตัวให้สวยแต่บางคนค่ะเปลี่ยนเพศสภาพไปชอบเพศเดียวกันในเมื่อถึงการแต่งหน้าของราศีพิจิกแล้วนะคะก็คือต้องยกให้หน้าที่ของน้องมิวแล้วกันเพราะนางแต่งหน้าอาภีดูต้นแบบตรงนี้ได้ค่ะก็คนราศีเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเยอะนิ่งๆก็ดูแบบก็ดูเซ็กซี่หน้าคนหาไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีแบบมีคนเข้าหาสีที่มันดูแบบลึกลับอะไรเงี้ยก็อย่างเช่นสีดำสีม่วงก็อาจจะใช้เทคนิคการแต่งแบบสโมกี้อายเป็นสีดำแบบเป็นคลาสสิกสโมกี้อายที่แบบเป็นดำเทาก็ได้หรือว่าจะเป็นสีม่วงผสมกับสีดำก็ได้อันนี้แต่งหน้าไปแล้วต่อมาแต่งตัวกันบ้างไงคะน้องโมถ้าพูดถึงในการแต่งตัวของสาวราศีพิจิกเนี่ยให้นึกถึงลูกไม้ถุงน่องตาขาในส่วนนี้เป็นลูกไก่มีความเซ็กซี่หรือว่าชุดนอนที่ไม่ได้นอนนะคะว้ายเพราะว่าสีนี้เนี่ยเซ็กซี่นั่นเองนะคะซึ่งสีที่ใช้นะคะก็ใช้เป็นโทนสีที่ออกเข้มๆนิดนึงสีม่วงหรือว่าออกสีออกแบบนี้นะคะก็ได้นะคะที่สำคัญนะคะสาวราศีนี้เนี่ยเขามีแบบว่าเซ็กแอปเปิลมากคือมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวมีทั้งอกเอวสะโพกที่พูดมาทั้งหมดอะรวมกันแล้วเป็นวัตถุทรงกลมอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยแหละคือแบบตอนน้องมุกแบบว่าพูดวิวขึ้นอะหน้าพี่เขาแล้วแบบใช่ป่ะน้องมุกไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ป่ะค่ะน้องมุกแต่ว่าเซ็กซี่เนี่ยก็เซ็กซี่ให้พอประมาณให้หนูเข้าไปจินตนาการกันเอาเองเนาะและสุดท้ายและไม่ท้ายสุดนะคะยังไงคะขอขอบคุณนะคะชุดนะคะจากร้านเรสคาเปกนั่นเองว้าวสวยงามมากๆเป็นคนฟุ้งฟิ้งเราอยู่ตรงไหนนะคือตรงไปอยู่ตรงทะเลน้ำค่ะอ๋อถ้าใครอยากได้ชุดอลังเวอร์วางอย่างนี้วีว่าก็ติดต่อได้เลยติดต่อที่ร้านนั้นได้เลยดูได้เลยค่ะผลเป็ดอลังการงานสร้างขนาดนี้จัดไปเนาะอ่ะงั้นก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะคะก็ขอให้น้องมิ้วกับน้องมูเนี่ยฝากผลงานของตัวเองก่อนดีกว่าก่อนที่จะอำลากันไปแล้วค่ะก็จริงๆมิ้วก็มีผลงานเรื่อยๆนะคะเป็นผลงานการก็มีทั้งแบบทำรีวิวเขียนรีวิวแบบแต่งหน้าตัวเองหรือว่าสอนแบบแต่งหน้าทำ how to ในลุคต่างๆหรือว่าจะเป็นผลงานการแต่งหน้านะคะพิธีกรหรือว่านางแบบสวยก็สามารถติดตามได้ใน IG Mini Mew นะคะแล้วก็หรือว่าติดตามในเพจด้วยใช่ทุกเพจค่ะของ Mini Mew ค่ะตามดูกันได้แล้วก็ผลงานทางซิสต้าเนาะไงก็จะมีให้เห็นกันเรื่อยๆแน่นอนฝากผลงานของมุกด้วยนะคะตอนนี้ก็จะมีรายการนะคะรีวิวเครื่องสำอางแล้วก็สอนทำผมด้วยนะคะชื่อว่ารายการลองหรือยังคะซีนั่นเองสามารถติดตามได้ทาง YouTube นะคะซิต้าคาเฟ่ Channel นั่นเองแล้วก็จะมีการแชร์ลิงก์ไปยัง YouTube ด้วยนะคะเอ้ยไปยัง Facebook ด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามที่เพจซิต้าได้เลยจ้าตามกันเนาะใครก็อยากได้ทริคอยากได้อะไรอย่างนี้ก็ติดตามสองสาวนี่ได้เลยคือกูลงของเราได้เลยใช่ใช่วันนี้มาติ่งคริสต์มาสจิงกระเบลเนาะอ๋อจิงกระเบลจิงกระเบลไม่ได้นัดกันด้วยไม่ได้นัดกันด้วยไม่ได้นัดกันด้วยเอาเป็นว่าส่งน้องมุกกับน้องมิวดีกว่าแล้วก็ไปพักเบรกกันสักแป๊บนึงค่ะค่ะโอเคค่ะกลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
ขอบเหมือนเดิมค่ะกล่องของขวัญมาค่ะโฆษณาต่อนะคะว่าวันนี้เรามีแกเล่นกิจกรรมแล้วโอ๊ยทำไมชอบดินพันกันวะเอาดินพันหลายรอบไปทำหลายรอบต่อไปกันเดี๋ยวอันนี้คืองานฝั่งเหรอเออบอกว่าอย่างนี้สิกล่องของขวัญนะคะเรายังไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรยังไม่บอกกิจกรรมอะไรเราไม่บอกติดตามท้ายรายการค่ะอยากได้ก็ติดตามเก็บค่ะมาใบนิดนึงไหมใบไหมมันปังมากค่ะท่านผู้ชมบอกเลยทุกคนต้องตื่นเต้นกิจกรรมมันปังมากจริงๆต้องตื่นเต้นเลยพีซโซดอยากได้ของรางวัลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชัดเจนไหมชัดเจนชัดเจนไหมก็บอกกันไปเลยว่าอยากได้เออเร็วมากแต่อันหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าในกล่องมีอะไรใช่เดี๋ยวฉันจะแกะเปิดให้ดูในถ่ายรายการฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่ามันเป็นของที่ฉันอยากได้โอเคสู้ค่ะนะคะห้ามสกิปใครสกิปโดนกูสาบเออมาต่อกันที่ราศีธนูการงานนะคะของชาวราศีธนูเป็นช่วงเวลาที่ดีของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการเพราะกำไรจะเข้ามาอย่างล้นหลามแต่ถ้าใครที่ทำงานด้านอื่นหรือไม่ได้มีธุรกิจของตนเองก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะคุณมีโอกาสปรับเงินเดือนเลื่อนขั้นหรือมีสถานภาพทางการเงินและสังคมดีขึ้นแน่นอนดีงามมาต่อกันที่การเงินสอดคล้องกับเรื่องงานเลยค่ะเพราะว่าเงินมางานก็มีเงินเก็บเป็นก้อนเป็นคุณนายแม่บ้านทหารบกสวยๆไปเลยโอ้ยเลิศมากสีอะไรป่ะเออเดี๋ยวๆไม่ทันแล้วดิอ้าวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอเคต่อค่ะมาเรื่องของความรักเป็นไงคะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ความรักอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการในตอนนี้คนโสดไม่ต้องเลยนะคะเพราะว่ามีอย่างน้อยมันก็มีสิ่งอื่นที่คุณจะโฟกัสมากกว่าแต่กับคนมีคู่น่ะสิยังไงคะยังไงคุณควรเอาใจใส่คุณควรเอาใจใส่ดูแลคนใกล้ตัวบ้างค่ะเพราะเดี๋ยวเขาน้อยใจหนีหายแล้วก็ต้องมาเหนื่อยตามงอกันอีกนะโอ้ยโอเคค่ะมาต่อกันที่เรื่องเคล็ดลับนะคะน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำรับให้รีบดื่มใช้เวลานี้แหละขอพรเรื่องการเงินกับพระแม่ลักษมีเรื่องเงินทองและความรักจะได้ยินดีเฮงเฮงปังๆยิ่งขึ้นรู้จักคำว่าผิงผิงป่ะไม่รู้ผิงผิงคือผิงผิงคือน้ำสวรรค์น้ำสวรรค์น้ำสวรรค์เหรอน้ำสวรรค์เหมือนนี่ไงหน้าจอคอมนางไงโอ้ที่นางเป็นผู้ชายผู้ชายอ่ะฉันบอกก่อนเลยว่าไม่อย่าเปิดโอกาสอย่าเปิดโอกาสเธอดีพูดเออมาหน้าจอคอมของนางจะเป็นลูกเออทะเลทะเลแต่ทะเลปอบๆไม่ได้สิมันเป็นเรื่องของอะไรนะผู้ชายเออคุณจุ้ยนางบอกเป็นหัวจะต้องมีน้ำต้องมีน้ำแต่ในน้ำนั้นมีผู้ชายใส่กางเกงในเต็มจอเลยใส่ด้วยเฮลโหลสั่งกันในตัวเดียวด้วยใช่ไหมใช่นี่น้ำอะไรจริงๆนี่น้ำอะไรขอฉันขึ้นอุทธรณ์ในชั้นศาลได้ไหมไม่ได้ไหมไม่ได้ไหมมันเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยค่ะฮวงจุ้ยยังไงถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเราราบเรียบสงบสุขยังไงเราก็ต้องมีน้ำมีทะเลใส่น้ำที่เรียบเรียบสงบสุขแต่มันไม่เกี่ยวกับผู้ชายเปล่าวะมันเป็นพิษเบาตุ้งๆอยู่ผู้ชายคืออะไรผู้ชายคือความมั่นคงของกูค่ะเพราะว่าเราอยากให้ในชีวิตเรามีอะไรเราก็ใส่สิ่งนั้นลงไป อยากได้ชีวิตราบเรียบเราก็ใส่น้ำทะเลหาดทรายก็ใส่ผู้ชายอยากได้ผู้ชายก็ใส่ผู้ชายแล้วได้ไหมทุกวันนี้จะเหลือหรออุ้ยสวยไปอีกมันหนอกความมั่นใจแบบนี้เอามาจากไหนเอามาจากมึงนั่นแหละอีกค่ะคือต้องภูมิใจจ้ะใช่เอามาจากอีนี่แล้วก็อีนี่ค่ะต้องรวมกันมันเป็นชั้นต่ำนี่แหละต่อค่ะวันหลังนะฉันจะไปเอารูปผู้ชายหน้าจอมาเนี่ยมาให้คุณแม่ขึ้นคอยดูสิบอกเลยว่ามันปังเออแหมมันเป็นด่าอภิอภิดูแต่รูปผู้ชายเต็มหน้าได้ถอบเลยโอเคโอ้ยหยุดพูดเรื่องพวงซุ้ยของฉันน่ะอ่ะต่อมาที่เรื่องสาระของเราทำกันบ้างนะคะสาระมีอยู่จริงยังไงเรื่องแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวของชาวราศีธนูค่ะเริ่มที่การแต่งหน้าก่อนนะคะสาวธนูเป็นสาวสายเฮลตี้ควรแต่งหน้าให้ดูสุขภาพดีมีเลือดฝาดดูเป็นธรรมชาติและดูแอคทีฟอยู่เสมอความโดดเด่นของสาวราศีนี้เรียวปากคือต้องจุ๊บจุ๊บจะเป็นหน้าจุ๊บพิษเนาะใช่เรียวปากสวยหน้าจุ๊บพิษนะคะควรใช้สีชมพูเข้มเกือบแดงหรือสีแดงส้มจะทำให้เธอดูเปรี้ยวแซ่บดึงดูดให้หน้าจุ๊บดึงดูดเข้ามาหาต่อการแต่งตัวนะคะของชาวราศีธนูถึงแม้เธอจะดูเฮลตี้ออกแนวลุคสาวสปอร์ตแค่ไหนแต่เธอก็ถูกจัดว่าเป็นแฟชั่นนิสต้าคนหนึ่งนะคะไม่ว่าชายไม่ว่าจะเป็นเทรนด์อะไรมาใหม่ๆเธอก็จะตามเสมอเรียกว่าเป็นสาวตามกระแสเลยก็ว่าได้
แต่ชุดที่เหมาะกับเธอจริงๆจริงๆของสาวราศีธนูก็คือเป็นเสื้อแขนกุดแขนสั้นใส่คู่กับกระโปรงหรือกางเกงยีนเสริมด้วยรองเท้าผ้าใบและหมวกแก๊ปก็จะดูเหมาะมากจริงๆแล้วมันก็ดูสปอร์ตดูสปอร์ตใช่เพราะว่าจริงๆแล้วชาวราศีธนูอ่ะจะไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นสาวเท่แต่ด้วยไลฟ์สไตล์ของนางมาเต็มนะมันคือความเป็นสาวเท่สาวเฮลตี้สาวสปอร์ตอยู่นะคุณควรจะเป็นมากกว่าสาวสายแฟชั่นนะคะจริงๆในบทความในซิสต้าก็มีเยอะนะเกี่ยวกับแบบว่าแต่งตัวสายสปอร์ตสาวเท่ๆอะไรเงี้ยไปหาดูแล้วแต่งตามนะคะสาวราศีธนูใช่ต่อกันที่ราศีมังกรค่ะราศีมังกรนะคะการงานยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสหรือรู้ทางสร้างรายได้ค่อนข้างหลากหลายดีใจแทนหรือเปล่าดีนะเธอมันคงไว้จะได้ไงคะสร้างครอบครัวของฉันจะไปซะทีโอ้ไม่ใช่โอเคถ้าคุณหวังดีใจด้วยก็จัดสรรบริหารให้ดีละกันแต่ถ้าไหนที่ดูแลแบบไม่ได้ก็ปล่อยไปไม่ต้องรับเอาไว้ซะทั้งหมดทำเท่าที่ทำได้ตามกำลังของตนจะดีกว่าเพราะแบบมันอยู่ในช่วงเกณฑ์ดีไงมีโอกาสนู่นนี่นั่นเข้ามาแต่ก็จำเป็นไหมว่าจะต้องคว้าไว้สมดก็เลือกเท่าที่เราไหวแล้วกันการเงินมีงานเยอะก็จริงแต่เงินเหมือนจะไหลออกเอาออกเอาออกเอาทำไมเป็นอย่างนั้นต้องรู้จักประหยัดก่อนมัธยัสถ์บ้างไม่ใช่มีอะไรก็ใช้เงินฟาดใช้เงินแบบลงทุนสมดเพราะว่าอาจจะแบบเพราะว่าทุกอย่างมันต้องทำการลงทุนไงฟาดแรงมากปลาหลังกล้องอะแม่อ่านต่อค่ะต่อค่ะความรักนะคะคนโสดคนหน้ายังมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่ๆหรือได้ศึกษาดูใจทำความรู้จักกับคนนู้นคนนี้อยู่เรื่อยๆดีค่ะถามตัวเองบ้างว่ามีใครที่ชอบอยู่ในใจแล้วหรือยังไปถามเขาสิหรอจะถามปะล่ะไม่ถามถ้าสมมติว่าพี่เข้าไปถามเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมะตอนเนี้ยราศีสิงห์เป็นไงวะฉันลืมแล้วราศีสิงห์ความรักดีไหมดีไหมวะเราพูดไปแล้วไปย้อนดูเอานะคะไปย้อนดูเอานะคะว่าดีไหมไปดูให้ด้วยนะว่าสิงห์กับมังกรจะไปได้ไหมก็คอมเมนต์มาด้วยละกันเพราะอยากรู้เหมือนกันได้ก็ได้หรอไม่ต้องรออีกไม่ต้องรอเมดามแล้วบอกกันมาด้วยละกันก็ได้หรอฟังแล้วก็บอกกันด้วยโอเคส่วนคนมีคู่นะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการแต่งงานมั่นหมายหรือมีบุตรธิดาทายาทหรือสืบสกุลธิดาทายาทแล้วหรอโอ้โหได้เพราะผู้หญิงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลเห็นไหมดีค่ะยินดีด้วยถือว่าดูดีทีเดียวเชียวมาที่เคล็ดลับของเราเคล็ดลับก่อนเป็นยังไงเคล็ดลับนะคะสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือแต่ถ้าไม่รู้จะกราบไหว้อะไรก็ไหว้พระเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเคหสถานของตนก็พออาจจะแบบแค่มีที่ทำงานมีพระด้วยก็สักการะได้เพราะว่าจะให้ขอพรให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นลุคแต่งหน้าแต่งตัวของชาวราศีมังกรนะคะชาวมังกรเนี่ยควรเน้นโทนสีน้ำตาลสีทองอารมณ์แบบแก้มส้มหรือสีพีชก็ได้แล้วจบท้ายที่ลิปมันหรือลิปกลอสจะดีที่สุดเพราะสาวมังกรส่วนใหญ่จะเป็นพวกผิวแห้งหรือผิวผสมควรเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าแล้วก็เรียวปากให้อวบอิ่มเต่งตึงอยู่เสมอใช่ต่อที่กันเรื่องแต่งตัวค่ะเสื้อใส่เดี่ยวที่เป็นลักษณะถักลูกไม้ก็เหมาะกับสาวราศีนี้รวมถึงกระโปรงหรือกางเกงผ้ากระสอบก็ได้เหมือนกันอารมณ์เหมือนแบบนักท่องเที่ยวที่แต่งมาเดินเข้าสารอารมณ์นั้นอ่ะหรือไปเที่ยวชายทะเลก็จะเหมาะกับชาวราศีมังกรมากๆรวมถึงการใส่ชุดผ้าไหมผ้าลายพื้นเมืองแม้แต่ชุดชายก็ดูเหมาะสมสำหรับสาวราศีนี้เช่นกันชุดชายพามเดินเอามาจากบ้านเลยใช่ทรงกระเบนผ้าซิ้นก็เก๋ไปยกไปอะไรไปใช่หรือจะแต่งเป็นชุดประจำชาติของชาติอื่นๆก็ได้อาจจะเลยเหรอเขาอาจจะนุ่งกี่เผาคิโมโนก็มาแหวกมาถึงเอวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบเพราะว่าด้วยความที่แบบเป็นชุดท้องถิ่นชุดประจำชาติหรือชุดอะไรเงี้ยเหมาะกับสาวราศีมังกรอยู่แล้วน่าสนใจถ้าวันนึงแบบว่ามีสาวราศีมังกรออฟฟิศเราเดินเข้าออฟฟิศมาแบบว่าอุ่นอนาชาติเลยค่ะจะแบ่งมานมาล่ะชูชัยพามเดิมแต่หน้าประตูเลยอ่ะกว่าจะถึงนี่แบบเลิกงานเรามั้งกูว่าไม่ต้องรอเข้างานหรอกจริงจริงมาต่อกันที่ราศีกุมค่ะการงานนะคะใครที่ทำงานสายบันเทิงศิลปะนันทนาการรวมถึงการท่องเที่ยวอ่ะจะประสบความสำเร็จดีกว่าสายอาชีพอื่นๆโดดเด่นใช่ไหมนอกจากนี้ใครที่เป็นนักเขียนประเภทท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์อ่ะก็จะประสบความสำเร็จเช่นกันย้ายราศีแล้วกันงั้นอย่าราศีจะงานเราจะอยู่ราศีไหนบ้างเนี่ยหลายอันละอันไหนดีไม่อยู่หมดอันไหนดีก็อยู่หมดแต่สภาพตามความดีความยิ่งเรื่องเงินยิ่งไปใหญ่เลยอ่ะเพื่อนฉัน
นางอยู่ราศีเมษใช่ไหมแล้วนางเพิ่งอ่านรายสัปดาห์ใช่ไหมที่เธอเพิ่งลงไปอ่ะเธอชัดมากนางทัดมหาชานว่าเออสัปดาห์นี้กูอยู่ราศีกันนะเดี๋ยวเราข้ามราศีกันได้ด้วยข้ามได้ราศีกันดีไงเอออาทิตย์นี้กูอยู่ราศีกันนะกูอยู่แล้วเนี่ยโอเคมาต่อกันที่เรื่องการเงินมารดาญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงจะให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณให้คุณมีกินมีใช้มากขึ้นโอ้ยฉันเคยบอกไปป่าวว่าเคยพูดถึงเรื่องลัคนาป่ะอะอย่างอารมณ์เพื่อนเธอเนี่ยอุ๊ยราศีฉันไม่ดีลองไปดูลัคนาตัวของตัวเองหรือยังลัคนานางกันนะคิดว่านางก็เลยถึงบอกว่าแบบเรื่องของคราวนี้เป็นกันลัคนาคือช่วงเวลาเกิดนะคะก็คือมันจะแบบเอาไว้ดูเปรียบเทียบกันว่าคนเราส่วนใหญ่อ่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องดูแค่ราศีอ่ะเรามีลัคนาเราก็ไปดูดวงลัคนาของเราได้แล้วก็เอามาแดบกันนี่อันนี้คือสงสัยส่วนตัวว่าสมมติว่าก็คิดว่าน่าจะใช่นะคือฉันราศีสิงห์ใช่ป่ะลัคนามีนถ้าเกิดสมมติว่าดูทั้งสิงห์และมีนสมมติว่าสิงห์ไม่ดีเลยก็เชื่อไม่ดีก็ไปเชื่อมีนได้ป่ะได้หรอเอาสิงห์เป็นการป้องกันและดำเนินตามทางของมีนใช่มันอะแดปต์กันได้มันสามารถตรงนี้ไงเพราะว่าคนเราชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วไงแกในโลกใบนี้70กว่าล้านคนมึงจะเหมือนกันทุกคนเลยเหรอบ้าป่ะวะเออบ้าป่ะวะใจเย็นเอาเป็นว่ายืดตามที่เราสบายใจแล้วก็ป้องกันในสิ่งที่เรารู้สึกเป็นกังวลดีที่สุดก็ตามว่าอันไหนดีก็ชื่อตามอันนั้นไปใช่ความรักคนโสดคนไม้นะคะอาจตกล่องป่องซิงกับคนใกล้ตัวเช่นเพื่อนคนรู้จักคนข้างบ้านอะไรอย่างนี้ได้อารมณ์แบบกินกันเองสัมภาษณ์กินไก่วัดส่วนคนมีคู่นะคะคนรักจะนำข่าวดีหรือความสำเร็จมาให้คุณให้คุณได้รับการชื่นชมยินดีหรือเรื่องชื่อที่ชวนปิติเช่นกันดีค่ะเคล็ดลับนะคะหากคุณมีโอกาสเดินทางไกลหรือไปต้องเที่ยวที่ไหนอย่าลืมแวะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่นนั้นๆด้วยเพื่อเขาได้ปกป้องคุ้มครองรักษาคุณ มาที่ลูกการแต่งหน้าแต่งตัวกันบ้างเรื่องสาระก็มาแต่งหน้านะคะสาวราศีกุมเหมาะกับการแต่งหน้าที่ดูเวอร์ใช้สีสันหลากหลายให้เป็นนกแก้วนกขุนทองไปเลยค่ะหรอเพราะว่าชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่มีหัวครีเอทมากที่สุดและมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงจะแต่งหน้าแต่งตาแบบนางแบบนิยสารน่ะที่แต่งแบบแปลกประหลาดๆอ่ะก็ทำไปเลยก็ปังใช่ไหมก็ปังก็จะรอดใช่วิศนุต้องเหมือนเพื่อนหนูอ่ะแต่งหน้าปังมากราศีนี้แต่เออไฟผักอุ้ยอีเดอร์เขาปิดไฟป่ะใครจะเห็นมึงวะฟาตาฟาสาวฟาหน้าแบบเออหูคิวฟังแบบคิวฟังเบอร์ไหนได้ใจเธอแบบเอออีบ้าเขาผิดไปอะผับอะสงสารสงสารไม่เอาจริงๆว่านางก็อาจจะแต่งแบบเผื่อออกแสงสว่างใช่ไหมเอออยู่ในผับก็มืดๆนั่นแหละออกไปที่อื่นก็สว่างซึ่งใครจะรู้ซึ่งชาวราศีกุมเองเขาก็ไม่ได้มองนะคะว่ามันเป็นดูเรื่องแปลกอะไรมันเป็นการแบบมันเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาอ่ะเขาเรียกในการเรียกร้องใช่เอางี้มีพี่ช่างแต่งหน้าคนหนึ่งที่ฉันรู้จักเคยทำงานด้วยกันมาก่อนนางทาปากสีฟ้าไปเดินตลาดนัดเจเจโอ้โหแซ่บเลยชมพู่อริยามากเลิศและไม่ใช่แค่ตลาดนั้นนะคะตลาดสดนางก็ทำมาเลยแม่ค้าพี่บีก็ทำไม่ได้พี่ชาเหรอยหวังฝาไม่ต้องผัดสุดหรือบางคนก็อาจจะแบบโนเมคอัพไปเลยก็ได้แต่แค่กรีดตาอย่างเดียวแบบเอาให้เฉียบแบบเลยนะก็โอเคตลอดใช่เรื่องการแต่งตัวเรื่องการแต่งตัวนะคะสาวราศีนี้แหละที่ควรจะเป็นแฟชั่นนิสต้าที่สุดหากคุณชอบการแต่งกายแบบไหนก็ใส่ไปเลยค่ะแต่ก็ขอให้เป็นแนวนั้นๆของคุณจริงๆหรือแบบไม่ว่าจะตามเทรนหรือว่าแบบตามกระแสหรือจะมาอะแดปต์กันยังไงก็ได้แล้วแต่เชิญเพราะมันคือการครีเอทคุณมีเซนส์เรื่องตรงนี้อยู่แล้วอ่ะซึ่งไม่แปลกใจที่ว่าคนเราชาวราศีกุมส่วนใหญ่ถึงไปทำงานเกี่ยวกับพวกสายบันเทิงสายศิลปะหรือที่เอทีฟอ่ะเขาเป็นคนที่มีหัวด้านนี้มีหัวด้านนี้อยู่แล้วมาต่อกันที่ราศีมีนเรื่องที่การงานนะคะเรื่องที่การงานนะคะใครที่มีเจ้านายหรือมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศหญิงและอายุมากกว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนให้คำปรึกษาและคุณเองก็ควรที่จะเปิดใจรับฟังเขาเพื่อนำสิ่งนั้นมาพัฒนาศักยภาพของตนได้แล้วก็ไม่ใช่แต่คนที่ทำงานเท่านั้นนักเรียนนักศึกษาก็เหมือนกันควรหมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเชื่อฟังในสิ่งที่ครูสั่งสอนท่องบอกด้วยการเงินนะคะมีเกณฑ์ได้รับผลจากการเสี่ยงโชคหรือเงินที่คุณเคยลงทุนเล่นหุ้นหรือซื้อกองทุนไว้ก็จะแตกดอกออกผลงอกเงยเป็นอย่างคือซื้อเข้ามาเป็นกำไรเข้ามาดีดนิ้วแบบเรามาสักทีมันเล่นหุ้นอะไรกัน
เล่นใช่ไหมเล่นไหมเล่นปะเล่นจะเหลือเราแก๊งเนี้ยโอ้โบรกเกอร์ครับโบรกเกอร์ความรักนะคะคงเป็นเรื่องเดียวที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนักเริ่มต้นที่คนสดคนไม้ก่อนเป็นยังไงอย่าเอาความเหงามาเป็นสิ่งร้าวหรือสิ่งกระตุ้นให้ใครเข้ามาข้างกายเพราะเหตุผลสุดท้ายก็ไม่ได้ใครจริงๆก็แค่เหงาอะเนาะแค่เหงามาดูคนมีคู่บ้างค่ะส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่ยังไงส่วนคนมีคู่นะคะมีเกณฑ์ห่างเหินจากคนรักไปบ้างแต่ก็ขออย่าให้เรื่องอื่นมาให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จืดจางลงก็พอมันเติมความหวังให้กันใช่ใส่ใจกันหน่อยอะไรอย่างงี้คอฟฟี่เมทว้าวใครอินไปอีกเดี๋ยวมาทีหน้าโอนั่งกินกาแฟนะทางรายการมาเลยมาเลยเราจะไปคิดนั่งกินให้ตาค้างเลยค่ะโลดต่อไปที่เคล็ดลับนะคะทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาบุคคลทุกพลภาพรวมถึงสัตว์พิการเพื่อให้บุญกุศลเหล่านั้นเนี่ยส่งผลให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆเป็นแสงส่องทางให้ชีวิตเพื่อก้าวเดินต่อไปไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับเรื่องราวเก่าๆหรือเหตุการณ์ในอดีตทำบุญนะคะนัตโตะซังจะได้ไม่ต้องทรมานทำบุญนะคะเดี๋ยวกูเอาซองมาตั้งหน้าโต๊ะให้แล้วก็ใส่ให้กูด้วยยังไม่หาด้วยยังไม่หาซองมาให้ด้วยโอเคมาที่ดูการแต่งหน้าแต่งตัวค่ะแต่งหน้านะคะสาวราศีนี้ควรแต่งหน้าโทนสีฟ้าเขียวหรือโทนสีน้ำทะเลอะความารีนอะไรอย่างเงี้ยเน้นบริเวณเปลือกตาส่วนแก้มก็ขอเป็นสีส้มหรือสีชมพูละเลือกก็พอปากเป็นชมพูอ่อนหรือแดงเล็กน้อยก็ได้ไม่ควรจะเป็นสีเข้มหรือสีอ่อนจนเกินไปเพราะคนราศีมีนอ่ะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้าเท่าไหร่โกรธดีใจกูก็ไม่รู้หน้าเดียวหน้าเดียวอาจจะดีใจแต่มันก็แบบไม่สุดก็ไม่สุดเหมือนแบบอารมณ์แบบมึงดีใจจริงปะเนี่ย อะไรแบบเนี้ยโกรธกูอยู่ปะเอาจริงๆดิอะไรอย่างเงี้ยสืดไปก็ไม่ดีเข้มไปก็ไม่ได้เอาที่คนเห็นแล้วรู้สึกสบายตาสบายใจก็พอเพราะจริงๆแล้วเสน่ห์ของชาวราศีมีนอยู่ที่รอยยิ้มค่ะว้าวนางสาวไทยมากนางสาวสยามสูตรมือสมองมงมงลงเข้ามามงลงแล้วจ้านี่ก็มงเหมือนกันค่ะมงทุ่มมงโอ้ยหนูโอ้โหคุณเซิร์งเลยค่ะต่อค่ะแต่งการแต่งตัวค่ะเสื้อยืดกางเกงขายาวจะเหมาะกับชาวราศีมีนที่สุดส่วนรองเท้าก็แล้วแต่คุณเลยว่าคล่องตัวแบบไหนอยากดูแพงหน่อยก็รองเท้ารัดส้นส้นสูงดูลุยหน่อยก็รองเท้าผ้าใบแต่อยากสบายหน่อยก็รองเท้าแตะแต่ถ้าอยากเปลี่ยนสไตล์ไปใส่กระโปรงก็ได้ค่ะหรือจะให้เป็นกระโปรงสั้นกระโปรงยาวก็ได้ไม่ฟิกแต่ขอเน้นเป็นกระโปรงพีซก็พอคุณจะได้ดูแบ๊วใสน่ารักขึ้นมีความใช่ไหวอะไรอย่างนี้ไม่มีจำกัดสีอะไรอย่างนี้ไม่จำกัดเพราะว่าคนละสไตล์นี้ก็คนราศีมีนเป็นราศีที่มีความหลากหลายในตนเองค่อนข้างมากเขาให้ความสนใจหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันได้ไม่รู้ว่าสมองมันมีช่องเก็บระบบประสาทที่ใช่ไงทุกวันนี้อีนัทถึงบ้าไปแล้วไงสติตะตังไม่ค่อยจะมีเพราะวันนี้หัวแบบหลายเรื่องไงคิดหลายเรื่องเข้าใจคุยทีก็แบบจูนทีเฮ้ยต่อค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมขอกล่องค่ะกิจกรรมแล้วหรอคะถึงแล้วจบแล้วอันนี้สุดก็จะรู้สักทีค่ะเวลาเห็นการละครเอาพูดก่อนว่าถ้าเทปนี้ยาวไปกรุณาตัดให้แคบลงด้วยก็ในระหว่างที่เมาส์อยู่เนี่ยก็จะชั่วโมงละมาดูในส่วนกิจกรรมของเรากิจกรรมมากิจกรรมในตอนท้ายนะคะก็คือว่าที่ผ่านมาเราจะให้ทุกคนตอบคำถามว่าราศีใดในช่วงนี้นู่นนี่นั่นแต่คราวนี้เราจะไม่ตอบอู๋เราจะให้โหวตยังไงโหวตอะไรโหวตรูปภาพค่ะรูปของใครของเธอและของข้าวโอ้ยขึ้นไหมรูปอันนี้รูปขึ้นแล้วไหมเอาขึ้นเอารูปขึ้นเลยค่ะปริ้งนี่เป็นรูปของข้าวก่อนเป็นงานสวยวะอลังการงานสร้างปังขนาดนี้ดิฉันแน่นอนก็อีกรูปหนึ่งของอภิปึ้งมาโอ้โหชิคไม่แพ้กันขนไก่แอปเปิลพรมาเวอร์ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวโซบิสมากกูขอบอกเลยเห็นรูปสองคนนี้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะใครชอบรูปไหนโหวตรูปนั้นแล้วเราจะมานับเม้นกันเม้นใครโหวตคนนั้นเยอะสุดเราก็มาสุ่มแรนดอมว่าใครสมมติว่าอ่ะ A B C D โหวตอภิเราก็มาแรนดอมว่าอภิเยอะสุดเราก็มาโหวตแล้วก็ว่า A B C นี้ใครจะได้ของใครใช่ก็มันช่างโหวตละกันว่าใครชอบแบบลุคของคนไหนมากกว่ากันลุคของข้าวหรือลุคของอภิใช่แล้วจะถูกใจใครมากที่สุดแล้วของรางวัลนั้นก็คือที่บอกว่าที่จะไม่แกะเพราะอะไรรู้ป่ะยังไงเพราะว่ากูแกะมัดโบใหม่กูที่แกะมัดโบใหม่กูแกะตอนท้ายเลยดีกว่าของรางวัลนะคะอิลามาสค่ะอิลามา
ก็ยังไงก็ทุกคนก็มาร่วมสนุกกันละกันวิธีการร่วมสนุกกันก็คือโหวตจะให้ทำยังไงดีมาดามเห็นว่าเราถูกใจลูกใครก็โหวตไปเลยค่ะโหวตอภิค่าโหวตข้าวค่ะบอกกันมาเลยบอกชื่อพี่มาเลยโหวตข้าวค่ะโหวตอภิค่ะก็คอมเมนต์กันข้างล่างวิดีโอใน YouTube ค่ะใช่นั่นแหละแต่ที่เราเล่นเล่นที่ผ่านมาครับโอเคง่ายๆเวอร์รอดูนะจ๊ะประกาศผลประกาศผลปักถัดไปค่ะปักสุดท้ายของเดือนธันวาคมและปีปักสุดท้ายของปีจะเป็นการแจกของรางวัลส่งท้ายปีใช่รับไปเลยค่ะของขวัญปีใหม่ใช่โอเคหมดเวลาแล้วนะเมาส์กันจนมาถึงสุดท้ายเมาส์มอยยิ่งทำเทปนานขึ้นเท่าไหร่เรื่องเมาส์ก็ยิ่งเยอะคนในออฟฟิศเรามีอีกเยอะทุกคนติดตามด้วยนะคะตัวละครเราจะโผล่มาเรื่อยๆและเราก็จะย้ายสถานที่การถ่ายทำไปเรื่อยๆแล้วติ้งก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันติดตามกันด้วยนะคะทุกคนโอเคสำหรับอาทิตย์นี้ปักนี้ก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ปักหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะThank you.